หูยเยอะจังมันใช่ตรงนี้หรือเปล่าคะพี่โต๊ดหูยมะละกอเยอะมากเลยอ่ะมันเยอะมากเลยพี่โต๊ดทำไมมันอันใหญ่ขนาดนั้นกล้วยกล้วยกินดิบเลยเนี่ยเลยลองเปิดดูซิเปิดดูซิค่อยๆนะคืออะไรอ่ะอาหารเม็ดอ่ะเม็ดอาหารปลาครับแล้วก็มีเยอะมากเลยเนี่ยแต่กล้วยเยอะที่สุดเลยนะครับนั่นน่ะสิสวัสดีค่ะนี่คือรายการคิดเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดพี่โตและน้องๆเราเรนเจอร์ฉันครับวิวค่ะชิชาค่ะบอสครับวันนี้พวกเราคิดเรนเจอร์สู้คิปเปอร์เย้ยังคงปฏิบัติหน้าที่กันต่อที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีหลังจากที่ได้เรียนรู้การทำงานดูแลสัตว์น้อยใหญ่กันไปแล้ววันนี้พวกเรามาปฏิบัติหน้าที่อีกอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือหน้าที่ดูแลอาหารให้กับสัตว์กว่า 3,000 ตัวในสวนสัตว์แห่งนี้โอ้ยเยอะไหมเยอะมากเลยเขาจัดการกันยังไงอะคะนั่นน่ะสิถ้าเกิดว่าเขาไม่มีวิธีการจัดการที่เจ๋งจริงๆเนี่ยพี่โต๊ดว่ามันน่าจะชุลมุนวุ่นวายมากๆแน่เลยอะเหมือนกับแบบพวกภัตตาคารที่มีคนมารอเยอะๆแบบนั้นเลยอะเนาะการจัดเตรียมอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับสัตว์ทุกตัวในสวนสัตว์เนื่องจากพวกมันไม่สามารถหากินเองได้สัตว์จึงต้องมีฝ่ายที่ทำหน้าที่ดูแลบำรุงสัตว์ที่เรียกว่าฝ่ายโภชนาการสัตว์คอยจัดเตรียมอาหารให้สัตว์กว่า 3,000 ตัวในทุกๆวันมีอาหารจำนวนไม่ต่ำกว่า100ชนิดปริมาณหลายร้อยกิโลกรัมที่นักโภชนาการต้องคอยจัดสรรอาหารให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละชนิดหาวิธีทำให้พวกมันกินอาหารได้อย่างเหมาะสมและรับสารอาหารที่เพียงพอเพื่อให้สัตว์ทั้งหลายมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงงานฝ่ายโภชนาการสัตว์จึงเป็นงานที่สำคัญไม่แพ้ งานอื่นๆในสวนสัตว์แห่งนี้มาเร็วอุ่นจังที่ของนักโภชนาการสัตว์ต้องเริ่มทำงานแต่เช้าพวกเราจะต้องเตรียมอาหารให้สัตว์ทุกๆตัวให้เสร็จก่อนที่สวนสัตว์จะเปิดเริ่มตั้งแต่7โมงเช้ามีอาหารมากมายเลยที่ต้องเตรียมต้องเร่งมือกันหน่อยแล้วโอ้โหนี่คือน่ากินใช่ไหมน่ากินมากครับสวัสดีค่ะน้องๆสวัสดีค่ะพร้อมที่จะทำงานกันแล้วหรือยังพร้อมครับอ่ะก่อนอื่นพี่จะอธิบายให้ฟังนะว่าอาหารสัตว์เราอ่ะค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายเริ่มตั้งแต่กล้วยน้ำว้าผักและผลไม้มะละกอเนื้อสัตว์แล้วก็อาหารสำเร็จรูปหญ้าสดแล้วก็วิตามินและธาตุด้วยรวมทั้งเรามีการเสริมพืชอาหารสัตว์จากธรรมชาติด้วยในแต่ละวันพี่เล็กนักโภชนาการอาหารสัตว์จะเป็นคนกำหนดรายการอาหารและปริมาณอาหารทำออกมาเป็นตารางแปะไว้ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนช่วยกันจัดเตรียมแยกไปตามประเภทของอาหารอย่างเช่นสิงโตขาวเราก็จะให้เนื้อไก่ต้มสุกมีทั้งไก่ทั้งตัวอย่างนี้ก็มีทั้งเนื้ออกไก่ค่ะแล้วบางทีเรามีการเสริมขาหมูด้วยเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการกินการแทะพฤติกรรมนักล่าของสัตว์นะคะให้เหมือนสัตว์ป่าใช่ค่ะให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดเราไม่มีเนื้อสัตว์อย่างอื่นหรอคะอ๋อเราจะมีปลาด้วยจ้ะดูได้เลยค่ะนี่ปลาอะไรครับปลาทูค่ะสัตว์ส่วนใหญ่ที่กินเป็นสัตว์อะไรหรอคะสัตว์ที่กินปลาอย่างเช่นนกกับบัวนกเพนกวินนี่กินนกเพนกวินก็กินค่ะเดี๋ยวเราได้ลองทำไหมครับได้ค่ะพี่ขอแบ่งออกเป็น2ทีมนะทีมหนึ่งจะไปจัดเตรียมผักและผลไม้อีกทีมหนึ่งจัดเตรียมเนื้อสัตว์โอเคไหมคะโอเคครับซึ่งคนที่จะอยู่ตรงนี้ก็จะต้องเป็นบอสกับวิวนี่สองคนชี้ช้ากับท้องแทนนู่นเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันตามพี่มาเลยเคยเห็นแต่ในสารคดีพวกสัตว์กินเนื้ออย่างเสือกับสิงโตจะกินเนื้อสดๆแต่อาหารของสัตว์กินเนื้อของที่นี่จะต้องเอาไปต้มให้ผ่านความร้อนเพื่อป้องกันไม่ให้มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในอาหารเพราะในสวนสัตว์มีสัตว์อยู่หลายพันตัวจะต้องระวังเรื่องอาหารมากๆเพื่อจะไม่ให้เกิดโรคติดต่อมีแบบยัดวิตามินในแบบหัวปลาด้วยอ่ะเดินได้แต่ห้าม
ราต้องทำขั้นตอนยังไงบ้างหรอคะเริ่มจากนี่เลยผักบุ้งเราก็จะดูว่ามีใบเสียไหมมีใบเน่ามีใบเหลืองไหมหลังจากนั้นเราก็นำมาล้างทำความสะอาดพอเราเด็ดใบที่เน่าเสียออกหมดแล้วก็เอาผักผลไม้ไปล้างในน้ำที่ผสมด้วยเบกกิ้งโซดาเพื่อล้างสารพิษตกค้างออกไปก่อนจากนั้นก็เอาไปล้างในน้ำสะอาดอีกครั้งมั่นใจได้เลยว่าสัตว์ทุกตัวจะได้กินผักผลไม้ที่สะอาดและปลอดภัยอย่างแน่นอนผักพวกนี้ค่ะส่วนใหญ่จะเอาไปให้ตัวอะไรกินหรอคะก็จะเป็นสัตว์จำพวกกินพืชเป็นหลักนะคะตามเมนูพวกนี้เราจะมีการคำนวณอยู่แล้วค่ะมีสัตว์หลายชนิดกินผักผลไม้เป็นอาหารที่ครั้งอาหารแต่ละวันจึงต้องเตรียมผักผลไม้ไว้เยอะมากๆงานหนักของพวกเราคือต้องทำความสะอาดผักล้างสารตกค้างอย่างพวกยางฆ่าแมลงที่มีในผักผลไม้ออกไปให้หมดจากนั้นก็จะใส่ลังตามที่กำหนดที่เหลือจะเป็นหน้าที่ของซูคิปเปอร์ที่จะเอาไปตัดให้พอดีกับขนาดของปากสัตว์ที่พวกเขาดูแลอยู่เสร็จยังเสร็จกันยังเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วเหมือนกันใช่มีแบบยัดวิตามินในแบบหัวปลาด้วยอ่ะใช่กินข้าวเลยยังไม่เสร็จกันนะคะอ้าวนอกจากเนื้อสัตว์ผักและผลไม้แล้วยังมีของที่ต้องหุงต้มอีกอย่างเช่นถั่วลิสงไข่ต้มอาหารสัตว์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ในสวนสัตว์ของเราอย่างเช่นสัตว์เกิดสัตว์ป่วยการอนุบาลลูกสัตว์เราก็จะมีการอนุบาลลูกสัตว์ด้วยนมสัตว์เฉพาะด้วยค่ะดีมากเลยเนาะเป็นไงโหผมคิดว่าน่าจะสนุกมากเลยครับแต่ว่ามันก็คงเหนื่อยน่าตื่นเต้นด้วยค่ะเพราะเหมือนว่าได้เห็นเบื้องหลังของสวนสัตว์ไปเลยถ้าสมมติเราไม่ทำสัตว์ก็อาจจะอดตายได้ครับใช่แล้วถ้าไม่ล้างมันก็สกปรกด้วยเนาะใช่ถ้าเกิดว่าขาดอาชีพนี้ไปเนี่ยสัตว์มันก็ส่งผลต่อการมีชีวิตของสัตว์ในสวนสัตว์เราด้วยค่ะใช่แล้วหน้าที่ของนักโภชนาการอาหารสัตว์เนี่ยเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆเลยเนาะใช่เมื่อเราเตรียมอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาของรถบรรทุกที่จะต้องแจกจ่ายอาหารให้กับสัตว์แล้วพร้อมไหมพร้อมค่ะแต่ว่าตอนนี้ฝนตกทำไงอ่ะใช้เครื่องฝนระบุยเลยค่ะอ่ะถูกต้องเพราะว่าสัตว์ก็ต้องกินอาหารทุกวันถูกไหมใช่ไปลุยกันเลยไปไปถูกไหมพี่โตทับเชือกตรงนี้เราก็ยกกันนี้นะเรื่องเหนือไปที่บ้านเราเบามากพี่โตเอาไปที่โอเคแกงมาดิอ่ะไม่ได้แกงไม่มาเกินสัตว์ในสวนสัตว์แบ่งออกตามการกินอาหารได้เป็น2ประเภทคือสัตว์กินพืชกับสัตว์กินเนื้ออาหารที่ทางสวนสัตว์จัดเตรียมไว้จึงมี2ประเภทใหญ่ๆก็คือผักผลไม้และเนื้อสัตว์ในส่วนของพืชผักนั้นก่อนที่จะนำไปให้สัตว์กินเป็นอาหารก็ต้องล้างสารพิษให้ออกไปด้วยเบกกิ้งโซดาแล้วทำไมเบกกิ้งโซดาถึงสามารถทำให้สารพิษหลุดออกไปได้นะเรื่องนี้ความลับจะถูกเปิดเผยด้วยน้ำกล่ำม่วงนี้
น้ำกระหล่ำม่วงเปลี่ยนเป็นสีโทนเขียวอมฟ้าตัวการสำคัญที่ทำให้เบกกิ้งโซดาสามารถล้างสารพิษในผักได้ก็คือความเป็นด่างนั่นเองสภาวะเป็นด่างจะสามารถเร่งปฏิกิริยาการสลายตัวของสารตกค้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาฆ่าแมลงบางชนิดในผักผลไม้ได้ดีกว่าน้ำเปล่าโดยเบกกิ้งโซดาที่ใส่ไปนั้นไม่ได้ไปดึงเอาสารตกค้างออกจากผักหรือผลไม้โดยตรงแต่จะปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับการที่สารตกค้างจะเคลื่อนจากผิวผักเข้าไปอยู่ในน้ำที่ล้างทำให้สามารถล้างสารพิษที่ตกค้างอยู่ในผักได้อาหารจากฝ่ายโภชนาการสัตว์จะถูกจัดเตรียมไว้อย่างดีให้กับสัตว์ป่าที่ต้องมาอาศัยในสวนสัตว์ให้ใกล้เคียงกับอาหารในธรรมชาติและมีความสะอาดปลอดภัยมากที่สุดผักผลไม้ต้องล้างให้สะอาดไม่มีสารเคมีตกค้างส่วนเนื้อสัตว์ก็ต้องเอามาต้มให้ด้านหนึ่งสุกซะก่อนเมื่อถึงสัตว์นักล่าที่ปกติมันจะกินเนื้อสดๆแต่ทำไมนักโภชนาการในสวนสัตว์ต้องลวกเนื้อก่อนเอาไปให้สัตว์พวกนี้ด้วยลองคิดกันดูมาทดสอบเนื้อหมู2ชิ้นนี้ดูชิ้นนี้เป็นเนื้อหมูสดที่ซื้อมาจากตลาดส่วนชิ้นนี้เป็นเนื้อหมูที่ต้มให้ด้านนอกสุกแล้วหั่นเนื้อหมูทั้ง2แบบใส่ลงไปในถาดเพาะเชื้อทิ้งเอาไว้1วันมาดูกันว่าถาดเพาะเชื้อทั้ง2ถาดเป็นยังไงแน่นอนว่าเนื้อหมูสดที่ไม่ได้ต้มก่อนมีเชื้อแบคทีเรียที่เกิดขึ้นเยอะมากๆอาหารที่สัตว์นักล่าส่วนใหญ่กินในธรรมชาติจะเป็นอาหารที่ล่าได้สดและกินเลยแต่สำหรับอาหารของสัตว์นักล่าในสวนสัตว์จะต้องผ่านการจัดเตรียมและขนส่งแจกจ่ายในแต่ละวันดังนั้นการจะทำให้สัตว์กินอาหารเหล่านี้ได้อย่างปลอดภัยที่สุดก็ต้องใช้วิธีลวกเนื้อให้ด้านนอกสุกเพื่อป้องกันแบคทีเรียเข้าไปทำให้เนื้อด้านในเน่าเสียนั่นเองรู้จักสัตว์กินพืชและสัตว์กินเนื้อไปแล้วฟังคำถามชวนคิดกันต่อให้บอกชื่อสัตว์ที่กินได้ทั้งพืชและเนื้อมา5ชนิดพร้อมบอกด้วยว่าอาหารของพวกมันคืออะไรคำถามไม่ยากเรนเจอร์ซะอย่างสบายอยู่แล้วแทนกินไหมถึงเวลาปฏิบัติการของเหล่าเรนเจอร์สภารกิจที่จะเกิดขึ้นกับกองอาหารมากมายและบรรดาสัตว์ที่รอคอยอาหารในแต่ละวันนั้นจะท้าทายเหล่าเรนเจอร์สขนาดไหนอยากจะรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะครับตรงนู้นเอาไข่ไปให้ตัวอะไรกินอะแม้เหล่าเรนเจอร์สจะได้มีประสบการณ์การจัดเตรียมอาหารกันไปบ้างแล้วแต่ยังมีอาหารของสัตว์อีก4ชนิดที่พวกเขาจะต้องช่วยกันเตรียมก่อนจะถึงเวลาแจกจ่ายอาหารพวกเขาจะสามารถคิดวิเคราะห์จัดเตรียมอาหารให้สัตว์ทั้ง4ชนิดได้ถูกต้องหรือไม่แล้วจะทันเวลาหรือเปล่างานนี้ไม่มีพี่เลี้ยงซะด้วยต้องลุยกันเองแล้วอันนี้จะเป็นตัวกินมดไหมตัวกินมดตัวกินมดคล้ายๆสมเสร็จแต่ว่าลายมันเหมือนตัวกินมดอะแล้วตัวกินมดมันกินอะไรมันกินมดน่าจะแต่ไม่กินพวกแบบผลไม้นะพวกมดกินถั่วหรือไม่ก็กินไข่ต้มอย่างนี้ใช่คิดเหมือนกันเหมือนกันมันตัวใหญ่แต่ว่าปากมันก็เล็กถ้าว่าจะให้แบบว่าพวกโยเกิร์ตแล้วก็เครื่องดื่มเกลือแร่นะใช่เพราะมันมีแร่ธาตุแล้วก็เกลือแร่ด้วยตัวที่2คล้ายๆลิงอันนี้เป็นลิงหรือเปล่าข้าง5สีมันมี1 2 3 4 5มี5สีแล้วมันกินอะไรมันน่าจะกินคล้ายๆกับพวกลิงนะแล้วต่อไปก็ไฮยีน่าไฮยีน่าน่าจะกินพวกเนื้อเพราะมันเป็นสัตว์ที่สัตว์ล่านักล่าใช่เพนกวินน่าจะกินปลาเพราะว่าเพนกวินมันเป็นสัตว์น้ำใช่ไหมมันน่าจะว่ายน้ำไปแบบไปคาบปลากินบ่อยๆแล้วมันก็เป็นสัตว์กินเนื้อ
หรือไม่ก็วิตามินพี่เขายัดพวกวิตามินหรือใส่เข้าไปในเหงือกของมันเหงือกของพวกปลาเราจะต้องจัดอาหารให้สัตว์4ชนิดนั่นก็คือไฮยีน่าเพนกวินข้าง5สีตัวกินมดตอนแรกพวกเราคิดว่าข้าง5สีเป็นลิงแต่บอสบอกว่ามันดูไม่เหมือนลิงพวกเราจึงสรุปกันว่าเป็นข้างและเราก็มาวิเคราะห์กันว่าสัตว์แต่ละตัวจะกินอะไรเราวิเคราะห์จากลักษณะของมันว่าเหมือนตัวอะไรอย่างเช่นไฮยีน่าที่เหมือนเสือและสิงโตเราจึงคิดว่าน่าจะกินเป็นพวกเนื้อสัตว์ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูตารางกันก่อนไหมใช่ว่าจะประมาณกี่กิโลอันนี้ไปด้วยนะเปลี่ยนปากกาได้โอเคโอเคสาธุครับฟิลกับบอสได้ไปดูว่าไฮยีน่าจะกินเนื้อหมูต้มและกวางตุ้งส่วนข้าง5สีซิช่ากับแทนได้ไปดูว่ามันจะกินกวางตุ้งผักบุ้งจีนแครอทฝรั่งข้าวโพดหวานและฟักทองส่วนเพนกวินจะกินปลาทูเป็นเนื้อสัตว์เนื้อหมู2กิโลช่วยกันด้วยแล้วก็ผักกวางตุ้งด้วยเนื้อหมูออกเอามาชั่งก่อนไหมอ่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราเตรียมผักก่อนมาน้ำผักเราต้องทำยังไงน้ำ10ลิตรน้ำจากไหนล่ะนู่นกดน้ำไปแทนมาพี่แทน1ทัพพีใช่ไหมแค่นิดเดียวไม่ใช่เหรอเนี่ยพอแล้วแค่นั้นแหละโอเคค่อยๆโรยให้มันทั่วๆต้องคนๆไหมอ่ะข้าง5สีมันจะเยอะนะข้าง5สีมีอะไรบ้างผักกวางตุ้ง 0.6 กิโลกรัมแล้วก็ผักบุ้งจีน16กิโลกรัมอาหารที่เป็นผักจะต้องนำไปล้างทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาจัดของที่เป็นชิ้นใหญ่ๆพวกเราก็จะนำมาหั่นด้วยอย่างเช่นฟักทองและแครอทส่วนเนื้อหมูเราจะนำมาต้มและปลาทูเราจะเลือกตัวที่มีคุณภาพและนำไปล้างทำความสะอาดเดี๋ยวเราทำของตัวกินมดก่อนโอเคงั้นเราทำจะได้เคลียร์ไปอย่างเลยตัวกินมดก็เกลือแร่กับโยเกิร์ตช่วยมาได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอมันอาจจะมีหลายตัวนะเดี๋ยวเราอีกอันจะทำไม่นี่มันน่าจะมันจะหกไหมล่ะเอานี้ล้างก่อนไม่น่าหกเลยเนาะใช่ก็ทำระดับเราแล้วแน่นอนปกติตัวกินมดจะกินมดแล้วถ้าเกิดว่าพวกเรานำโยเกิร์ตและเกลือแร่ไปมันน่าจะทำให้มีวิตามินแล้วก็แร่ธาตุมากและยังเป็นของเหลวทำให้เหมาะกับปากของตัวกินมดน้ำเปล่าหรือว่าต้องใส่อะไรไหมอ่ะไม่เป็นน้ำเปล่าธรรมดาเลยถ้าเกิดว่ามันมีแผลตามตัวเนี่ยคือห้ามเอาแบบเนี้ยเอาไม่ได้ถ้าเกิดว่ามีแผลตามตัวหรือว่ามีเลือดออกแล้วก็คอห้ามหักด้วยเพราะว่าเพนกวินมันจะกินไปทั้งตัวให้เพนกวินประมาณกี่ตัวดีประมาณ20ตัวเพนกวินมันน่าจะมีประมาณ5หรือไม่ก็10ตัวบอสได้นำวิตามินมายัดลงในปลาตามที่ได้เรียนรู้มาเราต้องแยกปลาบางตัวเพื่อจะยัดยาพวกนี้ใส่เข้าไปในเหงือกมันนกบางตัวใช่ไหมแบบป่วยหรือว่าไม่ค่อยสบายอย่างเงี้ยมันก็จะกินปลาตัวนี้เสร็จแล้วพอมันกินไปแล้วก็ซ่อนยาตัวนี้เข้าไปในเหงือกมันใช่มันจะกินง่ายขึ้นง่ายตอนนี้ขึ้นใส่แล้วเราก็ยัดยาเห็นตรงนี้ไหมบอสยัดยาเข้าตรงนี้ตัวที่ใส่แล้วก็ใส่เข้ามาในนี้วางยาตรงนี้แล้วก็ยัดเข้าไปยัดเข้าไปตรงกลุ่มมันนะน้ำใกล้เหลือแล้วนะเป็นยังไงบ้างถึงไหนแล้วใกล้จะเสร็จแล้วครับใกล้เสร็จแล้วใช่ไหมอีก10นาทีรถขนอาหารรอบบ่ายจะออกแล้วนะเตรียมตัวรีบเลยเนาะโอเคแล้วเดี๋ยวพี่โตไปเตรียมรถแล้วก็เตรียมของหนูให้เรียบร้อยโอเคนะโอเคพี่เดี๋ยวหนูช่วยเพราะว่ายังคัดปลากันไม่เสร็จใช่เดี๋ยวเขาไปหั่นแครอทเลยนะเดี๋ยวใส่ให้หมดเสร็จแล้วนั่นเรียบร้อยครบแล้วไปรอรถตอนนี้ก็ได้เวลาให้อาหารรอบบ่ายกันแล้วใช่ไหมใช่แต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องให้นักโภชนาการตรวจดูก่อนว่าสิ่งที่น้องๆเตรียมมาเนี่ยใช้งานได้หรือเปล่านี่แต่เริ่มจากเด็กๆพรีเซนต์เลยอันแรกเลยครับคือของไฮยีน่าไฮยีน่าเป็นเนื้อ2กิโลแล้วก็เป็นกวางตุ้งไฮยีน่าจะเป็นสัตว์กินเนื้อหมูว่าถูกแล้วแต่ว่าผักกวางตุ้งอาจจะยังไม่ใช่ทำไมถึงให้ผักกวางตุ้งคะเพราะว่าไปดูแล้วมันมีเขียนว่าผักกวางตุ้งของไฮยีน่าแล้วก็มีวงเล็บว่าลูกหมีพวกหนูก็เลยไม่รู้ก็เลยเตรียมมาก็ลองสังเกตคำว่าลูกหมีนะแสดงว่า
ผักกวางตุ้งอ่ะให้กับลูกหมีไม่ได้ให้กับไฮยีน่าแต่ว่าอยู่ในส่วนแสดงเดียวกันถือว่าผ่านไหมครับจัดถูกครึ่งนึงค่ะพี่ให้ผ่านค่ะต่อไปต่อไปต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นของข้าง5สีค่ะอันนี้มีหลายอย่างมีเป็นก็จะเป็นพวกแครอทฝรั่งข้าวโพดฟักทองกวางตุ้งแล้วก็ผักบุ้งด้วยผักบุ้งจีอันนี้ก็จัดถูกนะคะผ่านค่ะเย้โอเคค่ะมาขึ้นทางแล้วครับขึ้นทางแล้วอันนี้เป็นของเพนกวินค่ะเพนกวินใช่ค่ะก็จะมีปลานี้คือปลาไม่ได้ใส่วิตามินอันนี้ก็คือแยกก็คือใส่วิตามินที่เหงือกค่ะอันนี้รุ่นวงก็จะประมาณ30ตัวค่ะให้เพนกวิน10ตัวกินประมาณตัวละ3ตัวละ3ตัวใช่ค่ะโอเคค่ะผ่านนี้ก็ถือว่าผ่านค่ะเย้แล้วอันสุดท้ายแล้วครับอันนี้เป็นของตัวกินมดค่ะโอ้มีอะไรบ้างอันนี้คิดหนักเลยทำไมถึงจัดเท่านี้คะคือว่าเราไม่มีมดอะครับเราเลยเอาเป็นของเหลวแทนครับแล้วว่าทดแทนมดครับเพราะว่ามันมีเกลือแร่แล้วก็พวกแร่ธาตุครับวิตามินด้วยครับใช่ครับแล้วเราเห็นลักษณะของปากมันนะครับมันเหมือนมันจะเป็นปากยาวๆใช่ครับจู๋แล้วเราก็เลยเลือกของเหลวมาให้มันครับใช่ใช่ง่ายๆเป็นแนวความคิดของน้องๆก็ถูกแล้วแต่ว่าที่จริงแล้วอ่ะอาหารของตัวกิมมดยักษ์อ่ะมันจะมีความหลากหลายมากกว่านี้อย่างเช่นอาหารสำเร็จรูปกล้วยหอมส้มอะโวคาโดไข่ต้มด้วยแต่วิธีการจัดเตรียมของอาหารตัวกิมมดอ่ะจะมีขั้นตอนมากกว่านี้ขอให้ไม่ผ่านนะคะรสชาติกันเยอะงั้นสรุปทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยภารกิจนี้พี่เล็กให้ผ่านไหมครับให้ผ่าน3ถาดไม่ผ่าน1ถาดค่ะถือว่าภารกิจนี้สำเร็จค่ะเย้วู้ว่าเฮ้เก่งมากโอเคถ้าอย่างนั้นเราเอา3ถาดที่ถูกเนี่ยไปเลี้ยงสัตว์เลยดีไหมดีค่ะไปยกกันเลยยกเลยจ้ะเฮ้ยกันเบาเลยนะแทนอย่าช่วยกันอย่ายึดด้วยกันโอเคไปไปรถรอแล้วเนี่ยเหล่าเรนเจอร์สจะเตรียมอาหารให้กับสัตว์4ชนิดโดยเริ่มวิเคราะห์จากชนิดของสัตว์ว่าเป็นสัตว์กินพืชหรือสัตว์กินเนื้อรวบรวมข้อมูลที่นักโภชนาการระบุไว้ว่าต้องการจัดอาหารอะไรปริมาณเท่าไหร่แต่ก็ยังขาดข้อมูลของตัวกินมดเมื่อวิเคราะห์จากปากขนาดเล็กมากของตัวกินมดน้องๆจึงจัดเตรียมโยเกิร์ตและน้ำเกลือแร่ที่มีสารอาหารทดแทนมดที่น้องๆหาไม่ได้ต่อด้วยล้างทำความสะอาดผักผลไม้เพื่อกำจัดสารตกค้างหั่นเป็นชิ้นเล็กลงให้พอดีกับขนาดของปากข้าง5สีลวกเนื้อหมูเพื่อฆ่าเชื้อโรคให้ไฮยีน่ากินได้อย่างปลอดภัยคัดเลือกปลาสำหรับแพนกวินเพื่อเพิ่มวิตามินให้กับแพนกวินที่ป่วยเมื่อถึงขั้นตอนการตรวจสอบของนักโภชนาการปรากฏว่าน้องๆจัดอาหารให้กับไฮยีน่าถูกเพียงครึ่งเดียวแต่ก็ยังถือว่าผ่านส่วนของเพนกวินและข้างห้าสีจัดได้ถูกต้องอาหารของสัตว์ทั้ง3ชนิดนี้ถือว่าผ่านส่วนอาหารให้ตัวกินมดนั้นไม่ผ่านเนื่องจากต้องเพิ่มสารอาหารโดยการใส่ผักผลไม้ปั่นเข้าไปด้วยเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวกินมดแม้การจัดอาหารในครั้งนี้จะยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์แต่เชื่อว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของเหล่าเรนเจอร์สหากฝึกฝนเพิ่มเติมเก็บเกี่ยวประสบการณ์มากขึ้นกว่านี้อีกนิดพวกเขาน่าจะเป็นกำลังสำคัญของทีมในคลังอาหารสัตว์แห่งนี้ได้อย่างแน่นอนอาหารปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของทุกคนบนโลกใบนี้ร่างกายของสัตว์ทั้งหลายก็ไม่ต่างกับคนอย่างเราที่ต้องการอาหารที่สะอาดปลอดภัยและมีประโยชน์เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนักโภชนาการอาหารสัตว์รู้ซึ้งในเรื่องนี้และยังทุ่มเทใส่ใจอย่างมากในการจัดเตรียมอาหารให้บรรดาสัตว์ทั้งหลายในสวนสัตว์อย่างดีที่สุด
ราวกับทำให้สมาชิกในครอบครัวที่รักได้กินกันอย่างมีความสุขในบ้านสวนสัตว์หลังใหญ่แห่งนี้และนี่คือปฏิบัติการสนุกที่เกิดขึ้นจากความคิดอันยอดเยี่ยมของน้องๆที่น่าทึ่งและน่าชื่นชมมากๆภารกิจของซูคิปเปอร์ยังไม่หมดแค่วันนี้คราวหน้ายังมีเรื่องสนุกของเหล่าเรนเจอร์ที่นี่อีกอย่าพลาดถ้าน้องๆทุกคนก็อยากเป็นคิดเรนเจอร์ปฏิบัติการในช่องคิดคำถามท้ายรายการวันนี้ให้บอกชื่อสัตว์ที่กินได้ทั้งพืชและเนื้อมา5ชนิดพร้อมบอกด้วยว่าอาหารของพวกมันคืออะไรส่งคำตอบมาที่ Facebook Fanpage ของรายการ Kid Rangers คำตอบที่ได้รับเลือกจากทางรายการจำนวน3คำตอบจะได้รับของที่ระลึกเป็นหมวก Kid Rangers ไปใส่ให้เท่สุดๆกันไปเลยไปสนุกกันต่อที่ Kid Rangers Fanpage ด้วยนะมีเรื่องเจ๋งๆรออยู่ทุกวันเลยKid Ranger, เราชอบคนหาย Kid Ranger, มาลุยกันไปลุยกันไปไป